ไปเดินรอบๆโรงเรียนไปดูธรรมชาติสิ่งต่างๆในโรงเรียนแล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงแล้วก็เอามาเล่นในงานหยดน้ำในวันนี้ครับไปเดินรอบๆโรงเรียนแล้วก็บอกครูว่าเราเจออะไรบ้างเอาไปสร้างเนื้อเพลงมีเกี่ยวกับโรงเรียนรุ่งอรุณว่ามีอะไรบ้างไปเจอลานทรายต้นอรพิมมีหานแล้วก็เจอสิ่งที่พี่ๆเขาปลูกนาข้าวกันเอาไว้ได้เรียนรู้ว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดมีความไพเราะในตัวเองค่ะเรื่องการเรียนขีมแล้วก็การดูโน้ตว่าเราดูโน้ตได้ว่าโน้ตไหนคือโน้ตไหนต้องซ้อมเยอะๆแล้วก็จำให้แม่นรู้สึกสนุกตอนได้สีซอแล้วก็ลองสีดูรู้สึกตื่นเต้นคิดไปแบบว่าตอนเราสีมันจะรู้สึกยังไงได้ฝึกการกล้าแสดงออกกับฝึกออกเสียงค่ะฝึกให้เสียงมันตรงกับดนตรีอะค่ะเป็นบ้างครับได้ฝึกเรื่องที่จะมั่นใจที่จะตีมากขึ้นแล้วก็จำโน้ตได้แม่นขึ้นมากค่ะบางวันที่หนูกับช้าๆหนูก็จะมาฝึกที่เรียนดนตรีไทยอะค่ะหนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะที่จะตีที่จะทำมันค่ะหนูว่าเทอมหน้าหนูก็จะเรียนระนาดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำได้ดีแล้วค่ะได้ฝึกความอดทนครับแล้วก็ความพยายามครับอยากจะเก่งครับอยากเล่นเก่งครับสนุกดีครับตอนแรกก็เสียวๆว่าจะตีผิดเพราะว่ากลัวตื่นเต้นนะครับ